สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาหาค่าทรายคอแทนด้วยนิ้วมือกันนะคะก่อนอื่นเราจะหาค่าทรายก่อนนะคะซึ่งมีสูตรอยู่ว่ารูทนิ้วมือซ้ายส่วน2ค่าทราย30องศาคือหักนิ้วชี้ลงก็จะได้ว่ารูท1ส่วน2ค่าทราย45องศาคือหักนิ้วกลางลงก็จะได้ว่ารูท2ส่วน2ค่าทราย60องศาคือหักนิ้วนางลงก็จะได้ว่ารูท3ส่วน2ต่อไปเราจะหาค่าคอสกันต่อนะคะซึ่งมีสูตรอยู่ว่ารูทนิ้วมือขวาส่วน2เริ่มจากค่าคอส30องศาคือหักนิ้วชี้ลงก็จะได้ว่ารูท3ส่วน2ค่าคอส45องศาคือหักนิ้วกลางลงก็จะได้ว่ารูท2ส่วน2ค่าคอส60องศาคือหักนิ้วนางลงก็จะได้ว่ารูท1ส่วน2สุดท้ายเราก็จะหาค่าแทนกันนะคะซึ่งมีสูตรอยู่ว่ารูทนิ้วมือซ้ายส่วนรูทนิ้วมือขวาเริ่มจากค่าแทน30องศาคือหักนิ้วชี้ก็จะได้ว่ารูท1ส่วน3ค่าแทน45องศาคือหักนิ้วกลางลงนะคะก็จะได้ว่ารูท2ส่วนรูท2ค่าแทน60องศาคือหักนิ้วนางลงก็จะได้ว่ารูท3ส่วนรูท1หรือเท่ากับ3รูท3ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ค่ะความจะไม่